วัสดีค่ะ EP ที่27แล้วค่ะกับการชาเลนจ์ออกกำลังกายด้วย2ท่าลดพุง30วันของสวสูงวัย50บวกบวกบวกแล้วก็จัดชาเลนจ์ออกกำลังกายให้กับตัวเองเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงค่ะใครสนใจก็ทำชาเลนจ์ออกกำลังกายให้กับตัวเองได้นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับสวสูงวัยในการออกกำลังกายด้วยนะคะ